สายไหมก็จะเป็นสายของซัมเมอร์นะครับซึ่งผมก็จะใช้ของเอฟฟินอนนะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับฝั่งตัวผู้นะครับก็จะมาใช้ร่วมกับสายซัมเมอร์นะครับแล้วก็จะเป็นนิวทริกนะครับฝั่งตัวเมียนะครับก็จะเป็นนิวทริกส่วนรูเล็กๆนะครับกับสายคนสายใหญ่ๆก็สามารถยัดเข้ากันได้นะครับเนี่ยครับมันก็จะพอดีนะครับไม่ใช่ยัดไม่ได้นะครับซึ่งก็จะยืดหยุ่นได้นะครับไม่ต้องห่วงว่าท้ายเล็กจะยัดสายใหญ่ไม่เข้านะครับเป็นสายมาตรฐานก็ทำมาเผื่ออยู่แล้วนะครับเป็นสายมาตรฐานแจ็คมาตรฐานก็จะทำมาให้พอดีกับที่ใช้งานทั่วไปอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะใส่ไม่ได้นะครับส่วนตัวล็อกแอมฟินอนก็จะแข็งหน่อยนะครับซึ่งเราต้องให้มันออกห่างกันนะครับเพื่อดึงสายออกมานะครับซึ่งจะไม่เหมือนของนิวทริกนะครับนิวทริกก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะใส่ง่ายหน่อยนะครับส่วนเอฟฟินอนก็จะทำมาเป็นกรอบสำเร็จเลยนะครับก็จะไม่มีช่องว่างตรงนี้นะครับแบบนิวทริกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับก็ถือว่าล็อกได้อยู่เลยทีเดียวนะครับสายไม่มีหลุดนะครับแต่ดึงออกไม่ได้นะครับแต่ดึงเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับแต่ถ้าล็อกอยู่ไว้ก็จะถือว่าดึงออกไม่ได้นะครับถ้าไปหนีบไว้เราใส่ไปแล้วก็จะไม่หลุดง่ายๆนะครับนี่คือข้อดีของแจ็คคุณภาพสูงนะครับก็จะใช้งานได้ยาวนานนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ก็จะทำมาให้ตามคุณภาพของราคานะครับส่วนการปอกสายผมก็ใช้คัตเตอร์ธรรมดานะครับก็ไม่ต้องปอกยาวมากนะครับให้พอดีกับแจ็คที่เราใช้งานนะครับอันนี้ภายในของสายซัมเมอร์นะครับก็จะมีทองแดงล้อมรอบนะครับซึ่งที่ทองแดงล้อมรอบผมสันนิษฐานก็จะเป็นสายกราวนะครับเราไว้ใช้สายกราวนะครับก็มีสีเขียวสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับสีแดงผมก็จะเอาเป็นเบอร์2แล้วกันนะครับสีน้ำเงินก็จะเอาเป็นเบอร์1นะครับสีแดงก็จะเอาเป็นบวกนะครับสีน้ำเงินก็จะเอาเป็นลบนะครับควรเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับมาทำเองก็จะไม่เหมือนซื้อเอานะครับแต่ก็เราเลือกคุณภาพสิ่งต่างๆได้นะครับก็เราใช้ไม่เยอะเราก็มาทำเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เยอะก็ซื้อเอาดีกว่านะครับก็จะได้คุณภาพชิ้นงานมาตรฐานโรงงานนะครับเราเวลาเราเข้าสายก็อย่าลืมหยอดตะกั่วที่ช่องด้วยนะครับการปัดกีก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่ควรต้องจำก็คือนัมเบอร์นะครับเลข2ก็จะเป็นบวกนะครับเลข1ก็จะเป็นลบนะครับส่วนเลข3ก็จะเป็นกราวนะครับThank you.
ซึ่งตัวนี้ก็จะมีร่องด้วยนะครับแล้วก็ควรใส่ตรงร่องด้วยนะครับมันก็จะใส่ง่ายนะครับซึ่งเวลาเราเข้าหมุนเข้ามันก็จะล็อกแน่นพอดีเลยนะครับเนี่ยครับมันก็จะล็อกแน่นพอดีนะครับก็ถือว่าสายเป็นสายที่ใช้งานง่ายนะครับคือปอกง่ายแล้วก็บัดกรีง่ายนะครับติดตะกั่วไวนะครับก็รู้สึกบ้านเราจะใช้กันเยอะมากนะครับสายซัมเมอร์นะครับก็หัวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือท้ายนะครับก็คือตัวเมียนะครับ XLR ตัวเมียนะครับก็แต้มตะกั่วที่เราจะบัดกีนะครับก็จะได้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับเวลาเราบัดกีนะครับแล้วก็จะไม่หลุดง่ายๆด้วยนะครับแต่ซึ่งคันควรใช้หัวแรงที่มีความร้อนสูงนะครับอันนี้เข้าตัวเมียนะครับก็เป็น2 3 1ต้องเข้าเลขให้ถูกนะครับเข้าเลขให้ตรงกันนะครับก็ถือว่าสายก็ปัดกีนี้แน่นมากนะครับก็ถือว่าแน่นเลยทีเดียวนะครับก็ปลอดภัยในการใช้งานนะครับแต่ควรระวังในการอย่าให้มีรอยขาดนะครับสายนะครับหรือทำอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับเวลาใช้งานนะครับก็ควรเขาก็ควรระวังนะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับส่วนนิ้วทิกก็ไม่ต้องใส่ก่อนนะครับใส่ที่หลังก็ได้นะครับหลังจากบัดกีเสร็จนะครับก็จะทำงานง่ายกว่านะครับแต่ราคาก็สูงกว่าอัลเฟนอนนิดนึงนะครับเราใช้สายคุณภาพสูงเราก็ควรใช้ตะกั่วคุณภาพสูงด้วยนะครับก็เพื่อเรียกประสิทธิภาพในการใช้งานของสายและก็สัญญาณเสียงได้เต็มที่นะครับก็ถือว่าเข้าสายได้ง่ายนะครับสายคุณภาพสูงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราใช้ยึดนะครับก็การทำงานก็จะง่ายขึ้นนะครับซึ่งใครไม่มีก็ขอให้ต่อให้ถูกก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโหท้ายก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มี XLR แล้วก็แจ็คโฟนนะครับส่วนนี้เป็น XLR ทั้งคู่นะครับ
ก็เป็นสายซัมเมอร์แล้วก็สายเบลเดนนะครับส่วนแจ็คที่ใช้อยู่ก็เป็นแจ็คนิวทริกนะครับก็มีแอมฟินอลนะครับเป็นตัวผู้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสนุกในการประกอบในการใช้งานนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ซื้อใช้ได้ตามร้านทั่วไปนะครับที่มีจำหน่ายนะครับก็มีหลายร้านเลยนะครับมี AI นครสวรรค์มี AT โปรซาวพิษณุโลกนะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับสำหรับซัมเมอร์นะครับก็เป็นสายที่ปอกง่ายส่วนของเบลเดนก็จะแข็งหน่อยนะครับแต่ข้างในคุณภาพดีมากนะครับยังไงก็ขอบคุณท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมช่อง PJ Pro Audio ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับคนทำคลิปด้วยนะครับก็กดซุปเปอร์แตงได้นะครับเพื่อสนับสนุนช่องของ PJ Pro Audio ได้นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับก็มีเกร็ดความรู้ดีๆเราก็จะนำมาฝากในช่องต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ